เอาแล้วครับผมสวัสดีครับทุกท่านหลายเอาแล้วครับผมสวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะฮะกลับมันมาอยู่ครั้งหนึ่งกับผมพระมายแล้วก็ช่องพี่มายจังนะครับเรามาอยู่กันในเกม Ark Survival อีกแล้วนะฮะในแมป The Island นะครับตอนนี้ที่ท่านเห็นก็นะมันก็คือเจ้าเมกาโลซอรัสที่ผมยิงสลบไปตัวแรกนั่นเองนะฮะวันนี้เราจะจับเมกาโลซอรัสที่เราเสกขึ้นมานะครับผมได้เสกเข้าไปอยู่ในบ้านหลังอยู่ในป้อมปราการหลังนี้แล้ว2ตัวนะฮะอ้าวขึ้นบันไดไปเลยนะครับคือทำไงได้ล่ะมันก็ต้องเสกนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะหาในถ้ำได้เลยนะครับผมเอาล่ะอีกตัวนึงยิงซะโอเคมา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 นั่นแหละครับดีมากเฮ้ยเดี๋ยว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 อย่าพึ่งแป๊บนึงนั่นแหละครับเดี๋ยวติดรู้สึกว่ามันจะไปโดนกับไดโนเสาร์ตัวอื่นเรานะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมฮะโดนเราด้วยแหละครับไดโนเสาร์เลยมาจุ่มมุกันอยู่ตรงนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับผมถ้าเกิดว่าเจ้าตัวนี้สลบมันก็จะดีมากนะครับเอาละครับดีมากครับผมสลบเลยเร็วสลบตัวอื่นจะได้ไม่ต้องไล่ล่านั่นแหละครับสลบครับผมจบครับทุกตัวหยุดได้แล้วมันสลบไปแล้วนะไม่ต้องไปไล่ล่ามันอีกแล้วโอเคเจ้าเล็กเรานี้ถือว่าดีมากเลยนะฮะเข้ามาช่วยกัดเลยตัวแรกนะครับแต่จะดีมากกว่าถ้าเกิดมันไม่กัดเพราะเราจะจับนั่นเองนะฮะเจ้าเมกาโลซอรัสนะครับถ้าเกิดว่ามันสลบแล้วนะฮะในช่วงข้ามวันนะครับไปถึงกลางคืนเมื่อไหร่มันจะตื่นเมื่อนั้นนะครับผมพี่เล็กแกเก็บไว้ดีๆก่อนนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปที่เมืองน้ำแข็งนะครับผมก็คือหาฤดูหนาวหาที่มันเป็นภูเขาหิมะนะครับเพื่อที่จะไปหาเควสต์ต่อนะฮะอีกตัวนึงก็คือคู่สามีภรรยาของเราเองนะครับผมเรามีอยู่แล้วตัวนึงซึ่งเป็นตัวผู้เราจะไปหาตัวเมียนะฮะแล้ววิธีการหาของเราในวันนี้เนี่ยเราเอาพี่หมีไปนะครับผมกับเจ้านกเทพาดาราทาเทพาดาราอีกแล้วพูดถึงอีกแล้วนะครับผมเอาละฮะตอนนี้สลบไปแล้ว2ตัวนะครับเหลือ12เท่ากันนะเสกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องถามว่ามันเหลือเท่าไหร่นะครับมันเหลือ12เท่ากันแหละทั้งคู่นะครับผมนอนกันน่ารักเชียวแต่ละตัวโอเคมันจะตื่นเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะตื่นได้ในเร็ววันนะครับผมเอาล่ะในเมื่อเราจะไปเข็นฤดูหนาวนะครับเราก็ต้องมีเสื้อกันหนาวแล้วก็ที่สำคัญเลยนอกจากเสื้อกันหนาวแล้วตัวที่ทำให้เราอบอุ่นนะฮะหรือก็คือเจ้าตัวนี้เลยเจ้าหน้าหรืออัพเทอร์นั่นเองนะครับผมเอาล่ะครับวันนี้เราก็มีชุดนะฮะคนท่าต้องคิดด้วยว่าผู้เล่นต้องคิดด้วยว่าเอ๊ะมันชุดอะไรลืมนะฮะซึ่งชุดกันหนาวนะครับเราจะใส่สกินที่มันเป็นล่องหนอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องล่องหนนะครับและนี่คือสูตรที่ผมใช้นะครับในการเรียกไมโครโซลัสมานะฮะตัวสุดท้ายที่เป็นเลเวลนะครับตอนแรกมันคิดมาให้120นะครับคืนเป็น120แล้วก็โคตรโกงนะครับผมไม่ต้องทำอาหารเหี่ยวอะไรแล้วนะครับบุกตะลุยฆ่าซอมบี้ได้เลยทีเดียวนะฮะเอาละครับชุดล่องหนอยู่ไหนอ๋ออยู่ที่ตัวอยู่แล้วไม่มีปัญหาใส่เข้าไปเราสามารถใส่หมวกที่ได้มาใหม่ด้วยนะครับจะใส่เป็นแว่นดีหมวกดีหรือหมวกอันนี้ดีเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะหมวกใหม่อ่ะมีหมวกใหม่มา3ใบนะครับผมได้มาจากการซื้อที่ท่านผ่านนะครับผมก็ได้สกินมานะครับสกินดาบก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวเกมก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่เรารอก่อนนะครับตัวเกมยังมาไม่ถึงนะครับเราไปที่เขตฤดูหนาวแล้วก็ต้องใส่หมวกแห่งการประจนภัยนะฮะใส่เข้าไปนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับสกินเรามีเยอะนะฮะตายทีเกิดทีได้สกินเพิ่มทีนะฮะไม่รู้จะมาจากไหนเยอะแยะนะครับผมเอาละครับไปหาตัวพี่หมีกันดีกว่านะฮะเพื่อที่เอาของเนี่ยใส่เข้าไปประจนพี่หมีนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้นั่นเองนะท่านผู้ชมทั้งหลายนี่ดมตูดอยู่นี่ทำไมล่ะเพื่อนจ้านายจะดมตูดกันทำไมจะบอกว่านายรู้สึกถึงกันและกันปืนนะปืนพูดถึงปืนเนี่ยผมก็ได้ทำลูกกระสุนปืนนะครับผมสำหรับเจ้ากระบอกนี้เลยนี่กระบอกใหม่ที่เราได้มาจากแอร์ดรอปนั่นเองนะครับใส่อันนี้ด้วยนะครับผมเก็บเสียงให้มันด้วยนะครับเวลายิงเนี่ยเราจะไม่รู้นะครับทุยที่ไหนล่ะแม่งกูยิงตั้งใจมันก็ยังรู้ว่ากูอยู่ไหนนะครับผมโอเคครับผมมาทางนี้ก่อนนะครับผมเราจะมาดูกันว่าลูกกระสุนปืนเนี่ยตัวใหม่เนี่ยไม่สามารถคราฟได้ที่โต๊ะสมิธตี้นะฮะแต่ต้องคราฟในสักฟาร์มเทเบิลฟาร์มคัตเตอร์ช่างมันเถอะจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะมันคราฟได้ในนี้เท่านั้นนะครับซึ่งคราฟ1นัดได้3นัดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่มั้ยคราฟ1อันได้3นัดโอเคครับผมเข้าใจรู้เรื่องปิดเรียบร้อยนะครับซึ่งมันจุได้13นัดนะครับผมใน13นัดก็มีอยู่80นัดรวมไปอีกก็เป็น193นัดนะครับยิงกันให้ไส้ไหลทำไหลกันเลยทีเดียวนะฮะหิวน้ำจังเลยหิวน้ำจังเลยนี่ขอน้ำกินหน่อยโอเครู้สึกว่าอิ่มกับน้ำไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เราจะรอให้เจ้านี่มันรอจับแมงโกลซาร์ก่อนดีไหมรอก่อนดีกว่านะฮะขอตัวสักครู่นะครับผมเสียงแบบของนายที่มันช่างกลมหูช่างจริงๆเลยอ่ะโอ้โหเสียงไม่กลัวน่ากลัวเลยทีเดียวเชียวนะฮะดูมันนอนดูมันนอนดิ้นเสียงไหมท่านผู้ชมถามยังไงพี่แกเป็นขอบหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนี่เล็บอะไรเนี่ยเล็บตีนเล็บเท้าอย่างกับเล็บนกน้อยอย่างกับเล็บตีนจิ้งจกน้อยแต่ว่าไปมันก็คือจิ้งจกยักษ์สองตัวดีๆนี่เองแหละดูท่าแล้วฮะเกิดมันตื่นมาเวลานี้จะทำยังไงเนี่ยฉันได้ตายกันทั้งคู่แน่นอนเลยนะฮะตาเคลิ้มเชียวโอ้ไม่ก็ฟินครับฟินกับยาที่เราให้ไปนะครับเสียงนอนหลับเอาชิบหายละไปไม่ได้เฮ้ยเกือบปล่อยโดนนะฮะปิดประตูตัวนี้ก็ฟินไหมฟินด้วยไหมตัวนี้หรอตัวนี้ก็น่าจะฟินด้วยแหละนะฮะเดี๋ยวก่อนเขาเปิดไฟแป๊บตาเคลิ้มเชียวฟินทีเดียวนะครับแสดงว่าแบบว่าโอ้ยโดนใจจังเลยนะครับลดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยแม่งกดดูไม่ได้เดี๋ยวทำไมกดดูไม่ได้วัดเดอะคลาสต้องเปิดประตูใช่ไหมว้ายโอเคลดไป200นะครับเจ้าตัวนี้ลดไป200กับ200เช่นกันนะฮะอื้อติดมันติดขามันติดแข้งติดขาเฮ้ยปิดประตูไว้ก่อนนะฮะลดไปสัก600นี่เดี๋ยวค่อยเอาอาหารมาให้นะครับผมเอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็ทำอะไรกันดีอ่ะพาทัวร์ไหมเดี๋ยวผมนึกออกแล้วครับผมว่ากะผมกะว่าจะเพิ่มเติมในส่วนของอันนี้ก่อนนะฮะ
เขาเรียกว่าอะไรนะเรือนกระจกนะครับผมเอาเป็นตัวนี้1 2 3 4นะครับ5เอามาเลย5 6อันก็ว่ากันมาพอดีว่าก่อนหน้านั้นนะฮะตอนที่ผมไม่ได้อัดนะครับผมไปเก็บแร่จากภูเขามานะฮะได้มาเต็มเลย ได้มาเต็มเลยแล้วก็อัปเดตในส่วนของทางเชื่อมนะครับนี่สวยงามมั้ยล่ะฮะท่านผู้ชมทั้งหลายโอ้โหสุดยอดมากโอเคเข้ามากันในนี้เลยดีกว่านะครับผมเอาละฮะกดตัว i นะฮะแล้วก็สร้างอึ๊บนี่ตัว i อีกทีนึงสร้างตึ๊บๆๆๆๆๆๆเอาล่ะถ้ากดตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะผมขอคิดก่อนไม่มันจะต้องอยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็กดตัวนี้มาอยู่ฝั่งนี้ฮะเอาอีกอันนึงมาติดไว้ฝั่งนี้ดีมากนะครับเรือนกระจกเพาะชำยาวไปถึงตรงนี้นะครับเอาละครับเสริมเติมแต่งกระจกเรือนเพาะชำเป็นไปได้อย่างดีงามเรียบร้อยนะครับผมโอเคนี่ครับผมทางนี้นะฮะคือทางที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเดินผ่านประตูทั้งสองนะครับโดยใช้เสาเนี่ยเป็นตัวค้ำจุนนะฮะนี่ผมก็จะทำยาวไปเรื่อยๆเลยนะครับเลาะขอบหน้าผาไปเรื่อยๆนะครับจนถึงด้านหน้านะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะฮะไม่แน่อาจจะทำกำแพงปิดลงมาก็ได้มันจะได้ดูแบบสวยงามขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะต้องรอปรับปรุงอีกเยอะนะครับผมฝั่งนู้นก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะไม่มีอะไรอัปเดตมานะฮะช่วงนี้ไปเล่นเกมอื่นมาซะงั้น นะครับออกจะแบบว่า Amazing Thailand กันเลยทีเดียวนะครับผมเอาละครับฝั่งนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหานะเดี๋ยวต่อเติมไปในอนาคตนะครับผมส่วนถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าทำยังไงให้ไอเสาเนี่ยมันไม่โผล่เนี่ยก็ลองดูคลิปเก่าๆผมน่าจะมีอยู่หรือไม่ถ้าเกิดบางทีผมได้เล่นผมได้สร้างไปด้วยเล่นไปด้วยก็จะบอกทริคให้ว่าจะทำยังไงไม่ให้เสามันโผล่นะครับผมก็ง่ายๆกึ่งยากนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีชาโคริเทอริเทียมชาริโคเทอริยมนะครับผมจับได้1ตัวนะฮะไปอยู่ฝั่งนู้นนะฮะนานแล้วครับผมก็ไม่ได้เอามาลงให้ท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันนะครับแดกเบียร์ซะเยอะเลยนะฮะเบียร์หมดเป็นลังเลยทีเดียวนะครับไม่รู้จะกินเบียร์เยอะไปไหนนะครับไอเดนเสาตัวนี้มันชอบเมากันเลยทีเดียวนะครับแม่เจ้านะฮะแต่ว่าไปเนี่ยผมตั้งแต่ตอนนู้นนานแล้วผมก็ไม่ได้สร้างหุ่นฟางมาลองดาเมจเลยสักครั้งนะครับกะว่าจะลองดูสักครั้งสองครั้งนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยสามารถรู้ได้นะว่าผมเนี่ยเล่นมากี่วันนะครับ330 วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดนเสาจะถึงขั้นนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทุ่ม30นี่ทุ่มแล้วทำไมมันสว่างอยู่เลยนี่มันรู้หนาวแล้วนะมันต้องมืดสิมันมืดเร็วนะท่านผู้ชมช่วงนี้นะถ้าเกิดสังเกตเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าวันๆแต่ละวันเนี่ยของเราเนี่ยมันจะมืดเร็วมากเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดมืดแล้วเนี่ยไอตัวนั้นมันจะตื่นนะฮะตัวอะไรนะเจ้าสองตัวนี้มันจะตื่นนะครับไม่รู้ผมจะจับทันก่อนที่จะมืดไหมมันตื่นตอน4 ทุ่มนะครับผมไม่รู้มันกินเท่าไหร่อ่ะผมจะลองดูไหมหรือให้มันตื่นก่อนดีให้มันตื่นเวลากลางคืนก่อนเหรอถ้าเกิดให้มันตื่นเวลากลางคืนนี่ผมต้องฆ่า10ตัวไว้แล้วเนี่ยเพราะมันจะเล่นไล่กัดเป็นเสาของผมหมดเลยอ่ะใช่ไหมใช่ผมว่าใช่อ่ะเดี๋ยวมันจะตื่นอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหิวน้ำเฟ้ยแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าตัวนึงเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะสลบนานหรือเปล่าไม่ใช่ดิมันจะกินเยอะหรือเปล่าเนี่ยสิผมจะลองดูไม่สักตัวนึงเดี๋ยวก่อนเปิดประตูก่อนมีเสียงอะไรของใครดูหน่อยสิลดมาอีก3 อาหาร 3 เม็ดอ่ะผมว่าลองดูก็ได้1ผมว่าน่าจะทันอยู่มั้ง2โอ้โหต้องค่าอยู่ลดเกิน100 กว่านะฮะถึงจะกินทีนึงแม่เจ้าแล้วอย่างนี้จะไหวเหรอเนี่ยเรานะฮะแต่ว่ากิน3เม็ดก็ตื่นแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูดีนะครับไม่น่าเกลียดเลยนะครับ1 2เล็กๆนิดนึงอ่ะไม่รู้จะกินทันหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะเหลือไว้เม็ดเดียวพอเผื่อจะตื่นมาเหลือไว้เม็ดเดียวพอนะฮะผมว่าน่าจะทันอยู่มั้งตอนนี้กี่โมงละดูเวลาตอนนี้2 ทุ่ม 20 3 ทุ่ม 4 ทุ่มผมว่าทันเชื่อผมสิทันเฮ้ยไม่ทันว่ะท่านผู้ชมครับไม่ทันครับผมมันตื่นก่อนนะฮะมันตื่นตอนกี่โมงเนี่ยมันตื่นตอน2 ทุ่มอ้าวค่ะไอ้ต้องยิงให้สลบแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้ค่าอาหารลดเยอะๆแล้วค่อยๆให้ทีเดียวนะครับดูตามสภาพแล้วนะฮะ
ซึ่งผมว่าเนี่ยผมต้องเสียเวลายิงอีกแน่นอนเลยทีเดียวนะครับผมไอ้เจ้าพวกนี้นี่ช่างไร้กาจจริงๆนะฮะเดี๋ยวก่อนผมขอดูก่อนว่าเจ้าพวกนี้มันเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างผมเปลี่ยนเป็นพาสซีฟทั้งคู่ก่อนนะครับเดี๋ยวปัญหามันจะเกิดนะครับผมนะฮะนั่นไงตื่นแล้วน่ะตื่นแล้วน่ะเอาละเอาละเอาละปัญหาใหญ่แล้วฮะมันตื่นแล้วครับผมแล้วหน้ามันก็โผล่มาด้วยครับหน้ามันไส้จริงๆเลยนะฮะมันไม่ใช่ของเราใช่ไหมถ้าเกิดเป็นของเรานี่มันต้องมีชื่อขึ้นใช่มันกลายเป็นโปเกมอนป่าทุยโปเกมอนป่าที่ไหนกันล่ะเออนะครับมาจมดินโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนั่นแหละครับยิงไปเลยครับผมมานะฮะข้าจะยิงให้เจ้าสลบภายในค่ำคืนนี้แล้วข้าก็จะจับเจ้าอย่างง่ายดายในตอนเช้าเจ้าเข้าใจที่ข้าพูดไหมนั่นแหละครับที่ข้าต้องการไว้เจ้าไม่สามารถทำลายกำแพงหินที่ข้าสร้างขึ้นมาได้หรอกถ้าเจ้าทำลายกำแพงหินที่ข้าสร้างขึ้นมาได้นั้นเดอะสองของข้าจะรุมกินเจ้าทันทีมันจะกลายเป็นโต๊ะบุฟเฟ่ที่อร่อยแสนอร่อยมากเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมหนีไปแล้ว1ตัวนะครับอีกตัวนึงยังไม่หนีไอ้ไม่โดนต้องยิงที่ตัวมันนะครับนี่คือการอันนี้คือบั๊กอย่างหนึ่งนะครับที่มันทะลุตัวออกมานะครับอ้าวเดี๋ยวโผล่ตัวขึ้นมาเดี๋ยวก็โดนยิงหรอกไอ้บ้าหนีไปเร็วหนีไปทั้งคู่เลยหนีซะจงหนีซะนะครับผมเอาละครับยิงให้มันสลบไปเลยดีกว่านะท่านผู้ชมทั้งหลายให้มันนอนหลับสบายทั้งคืนนะครับผมแล้วก็ยิงตอนเช้าให้มันสลบอีกรอบนึงนะฮะให้ค่าอาหารมันลดแบบสุดขั้วทั่วโลกนะครับผมกระปิดกระปอยทีเดียวนะฮะเอาละหนีไปแล้วทั้งคู่นะครับเดี๋ยวอย่าให้เห็นหน้าสิขึ้นไปโอเคนะครับเอาละครับเออนั่นแหละครับมาเลยไออย่าวิ่งสิมันเล็งยากเข้าใจไหมเออนั่นแหละครับมาตัวสีดำตัวสีแดงตัวเออนั่นแหละครับมาเลยเอาสลบไปตัวนึงแล้วอีกตัวนึงยังไม่สลบเออนั่นแหละครับเออสลบไปทั้งคู่จบมืดพอดีนะฮะขอไฟหน่อยฮะเอาอีกแล้วเสียเวลาเสียคิปเบิลแต่ก็ได้ความรู้มานะโอเคเอ้าสามารถเทมต่อได้เหรอจริงดิเทมต่อได้เลยเหรอบอได้จุกาไอ้ยาเทมต่อได้เลยเอาก็เอาสิครับก็เอาสิครับถ้าเทมต่อได้เลยก็เอาสิครับเออเฮ้ยเทมต่อได้เลยเว้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะโอ้ดีได้แล้วตัวหนึ่งนะผมนึกว่าจะต้องเริ่มเทมใหม่นะฮะที่ไหนได้เทมต่อได้เลยนี่หว่าอีได้มาแล้วครับผมถึงจะได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากจะจับมันด้วยวิธีการนี้อยากจะจับมันเองตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าให้ตายสิไปถ้ำทุกๆถ้ำก็ไม่เจอเลยสักตัวนะครับเป็นบั๊กที่แบบโอ้โหแย่มากเลยนะฮะแต่ก็ต้องทำใจนะฮะเราก็ต้องหาวิธีการจับแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะให้ได้มานะครับซึ่งไข่ของเมกาโลเนียเมกาโลเนียคือตัวอะไรวะเมกาโลโซรัสนะครับผมไม่เป็นไรสะดุ้งไอ้บ้าเอ้ยนะครับผมโอเคมาใส่อานขี่ไปนะครับได้มาแล้ว2ตัวนะครับสบายสบายชิวๆแล้วทีนี้นะครับมาปรับเปลี่ยนให้เจ้าลิศเรา2ตัวฮะเป็นสภาพโจมตีเหมือนเดิมนะครับไม่กดปิดนะครับผมเปลี่ยนเป็นเนาะจะเอาโนท่อก็ได้มั้งผมไม่แน่ใจเรื่องของคำอ่านเท่าไหร่นะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษนะฮะเอาล่ะโอเคพอดีเลยเจ้า2ตัวนี้นะฮะเอาจอดไว้ไหนดีอ่ะท่านผู้ชมจอดไว้แถวๆนี้ก่อนเพราะว่าเราอยากจะได้ไข่เราจะต้องมาดูไข่มันบ่อยๆนะครับหิวกินข้าวแล้วนะมาถึงก็หิวเลยมาโอเคผมอยากที่จริงผมอยากเลี้ยงมันนะเอาลูกมันเลี้ยงสักตัวนึงให้โตขึ้นมาแต่มันก็เสียเวลามากเลยทีเดียวอ่ะเพราะว่าผมอยากได้ไข่เอาไปเทียมเจ้านี่ฮะเอาไปเทียมเจ้าสล็อตยักษ์ของเรานะมันจะได้มีคู่สักทีนะครับยืนเหงาหันอยู่ตัวเดียวตั้งนานแล้วเนี่ยไม่มีคู่สักทีนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเดินทางไปเขตฤดูหนาวนะครับเพื่อตามหานกยักษ์นะฮะผมไม่แน่ใจว่าผมจะใช้วิธีการบินไปดีหรืออะไรดีเนี่ยถ้าบินไปเหรอน้ำหนักไหวไหมต้องถามก่อนว่ามันมีอานไงอานของเกรซอร์หนึ่งแล้วก็คิปเปอร์ของเกรซอร์อีกหนึ่งนะครับสองอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนผมไปลองดูก่อนว่ามันรับน้ำหนักไหวไหม
ไม่พอมันจะมีเสื้อกันหนาวด้วยนะฮะ1 2 3 4แล้วก็5นะครับผมไหวว่ะผมว่าเอานกไปดีกว่าเนาะพอจับเควสซอได้แล้วก็ค่อยแต่กลัวในเรื่องของตัวใหญ่ๆตัวโตๆจังเลยกลัวในเรื่องของอัลฟาคือนกมันไปตกตรงแหล่งอัลฟาแล้วมันก็ค่อนข้างแย่เหมือนกันนะฮะแต่เชื่อใจผมว่าเอานกไปดูก่อนผมอาจจะเจอที่เดิมก็ได้อาจจะเจอเสาเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะใช้เวลาค่ำคืนในยามค่ำคืนใช้เวลาค่ำคืนในยามค่ำคืนคืออะไรวะใช้เวลาค่ำคืนในการหาเควสซอนะครับผมหวังว่ามันคงจะเกิดที่เสาเดิมอีกสักตัวนึงแล้วก็ตัวที่เกิดน่าจะเป็นตัวเมียเพื่อที่จะได้จับมันได้นั่นเองนะผมจะเริ่มเลาะหาตั้งแต่เกาะคาโน่ยันไปถึงภูเขาแข็งลูกนู้นนะครับส่วนด้านหลังเสานู้นเนี่ยไปบ่อยแล้วไม่เจอสักทีตั้งแต่ตอนแรกอ่ะเจอแค่ตอนแรกอ่ะ3-4ตัวลอยกันเต็มอ่ะนอกนั้นหายจับหายใสไม่รู้หายไปทางไหนสงสัยว่านัดกันไปกินหมูจุ่มทำไมไม่เรียกบ้านกันไปกินหมูจุ่มบ้างนะครับซามูไรว่าไปไปกินหมูจุ่มเฮ้ยไม่ใช่ ครับจอดพักสตามิน่าสักเล็กน้อยนะแถวนี้น่าจะมีสตามิน่าให้พักกันบ้างนะผมเรียบร้อยเลยจอดเดี๋ยวก่อนผมว่าผมลืมของว่ะกลับไอ้บ้าเอ้ยทำไมฉันถึงลืมยาสลบได้นะอุ้ยซ่อมเลยครับโอเคเอามาครับเดินใส่เข้าไปจะไปกดตัวอีนะเดี๋ยวล่วงลงมาจากเทเลกรอนไม่ใช่ไอฮาเทกาลานะยุ่งเลยนะผมลืมยาสลบอีกแล้วนะฮะที่ลืมจริงๆเลยมันจำเป็นมากที่ต้องใช้ยาสลบนะเควสซอเนี่ยถ้าเกิดว่าเลเวลมันเยอะๆถ้าเกิดไปเจอนะแต่ถ้าเลเวลไม่เยอะเลเวลหนึ่งนี่ผมไม่แน่อาจจะจับได้โดยที่ต้องใช้ยาสลบคือถ้าสลบมันค่อนข้างจะลดไวอยู่พอสมควรยังไม่พอนะครับนานทีกินด้วยนะครับผมต้องรอสักพักนึงเลยเดียวกว่ามันจะกินครั้งนึงนะครับนะครับผมว่าผมจะไปพักที่โขดหินโขดนั้นนะครับลงมาละโอเคมีไดโนเสาร์เกมนี้เกิดมาจากฟากฟ้านะฮะไม่ได้เกิดมาจากไข่นะครับผมมันออกมาจากฟากฟ้ากันเลยทีเดียวนะครับไหนดูสิโอ้โหเฮ้ยได้ของดีอยู่เดี๋ยวไอ้เจ้านี่ก็ตามจริงมาตะกี้นี้มันผ่านตรงเหนือน้ำพอดีไงได้อ่านของอะไรวะเนี่ยฮะprimitive alanio มันตัวไหนวะเนี่ยผมนึกหน้ามันไม่ออกอ่ะ primitive paranio ตัวไหนวะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมต้องไปหาภาพหาชื่อมันมาก่อนนะครับแต่ว่าเป็น blueprint นะครับของ primitive นะครับผมเนาะแล้วก็ได้ blueprint ของ GPS ถือว่าดีนะครับแม่ไททันสวัสดีไททันมันเหยียบเราทีเราจะตายแบบวะไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็เขตภูมิภาคนี้นะครับจะมีแต่ความวุ่นวายยุ่งยะยุ่งเหยิงนะครับผมแต่ก็ไม่เห็นเควสซอลเกิดเลยนะครับโอ้ my god ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็มีแอร์ดรอปกำลังจะลงนะฮะแต่เราก็ไม่เก็บนะครับมันเสียเวลานะฮะโอ้โหดูสิข้างล่างมีแต่แบบชุลมุนวุ่นวายมีคาโนอัลฟาด้วยโอ้สองตัวฉันว่าฉันลงไปจอดทีนึงนี้ฉันไม่ได้ขึ้นมาอีกแล้วพักยาวเลยแหละพักตลอดไปเลยแหละครับผมตอนนี้นะฮะเราจะเดินทางไปที่ภูเขาน้ำแข็งกันดีกว่านะครับความหวังเราก็จะอยู่ที่ภูเขาลูกนู้นกับภูเขาน้ำแข็งนะครับว่าเควสซอลจะเกิดไหมนะฮะก็นกยักษ์นี่เนาะมันก็ต้องเกิดแถวๆภูเขานะฮะวินิจฉัยได้แบบง่ายๆนะครับผมบินไปเลยจ้าลูกพ่อนะฮะแม่เจ้านี่คือข้างคาวยักษ์นะครับผมในสมัยโบราณนะครับเอ๊ะแต่ข้างคาวนี่ท่านมันเป็นยักษ์อยู่แล้วนะอันนี้คือยักษ์กว่าครับอันนี้คือโคตรข้างคาวครับพ่อคุณแม่ข้างคาวอ๋ออย่างนี้เองใช่นะฮะเล่นไปได้นะครับผมจับที่นั่งแป๊บนึงนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมแม่เจ้าชุดนายนี่มันช่างอัปเดตจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยทำไมใส่ชุดแบบนี้ไม่ต้องคิงนะฮะตั้งชื่อมันคิงดิตั้งแต่มาเล่นครั้งแรกนะตอนนี้ยังมันคิงอยู่ผมว่าต้องใส่ชุดแล้วล่ะไม่ได้1 2 3 4 5รู้สึกขึ้นเฮ้ยว่าแต่ผมว่าเฮ้ยผมไม่ได้เอาออเทอร์มาไม่น่าล่ะใจเย็นลูกแถวนี้มันมีประโยชน์ลูกคือไทยนะผมไม่ได้จับอีกตัวนึงมานะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะจับมาเองแต่ตอนนี้ผมหาเควสซอตัวผู้อยู่มีตัวเมียมีตัวผู้อยู่แล้วหาตัวเมียสิผมกำลังจะหาตัวเมียอยู่เหมือนกันนะฮะมันล้มตัวอะไรวะแมมมอสใช่ไหมโอเคบินขึ้นไปเลยนะฮะถ้าภูเขานี้ไม่มีภูเขานู้นไม่มีก็จบกันที
จบกันที่นะล้านเอ้ยข้างบนมีตัวอะไรเนี่ยโอ้โหอัลฟาคาโน่เกิดได้เกิดดีจังเลยอ่ะทำไมมันเยอะขนาดนี้อ่ะแม่เจ้าให้เกียรติฉันบ้างได้ไหมเออนั่นไงไม่ได้มาแป๊บเดียวมาอีกทีนึงโอ้โหแต่ละตัวโหดร้ายกันทั้งนั้นเกิดเป็นวะเป็นเวรทีเดียวรอบภูเขานี้ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยผมจะไปภูเขานู้นนะฮะถ้าไม่เจออีกก็กลับบ้านเสกแม่งเลยนะครับผมไม่เกิดแล้วนะฮะเสียเวลานะครับที่ผมเอาคริสซอลเพราะว่าผมอยากได้ไข่เนี่ยจะทำคิปเบอร์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับคิปเบอร์ของคริสซอลนะเอาหมูป่าขอโทษทีนะฮะคิปเบอร์ของคริสซอลเนี่ยโอ้พายุเข้าชิปหายละตัวฉันจะหนาวเนี่ยหนาวแน่นอนเลยทีเดียวคิปเบอร์ของคริสซอลเนี่ยจะไปเทมเจ้าเดรัจฉานอีกสามสายพันธุ์นะครับเอาละขอจอดลงตรงนี้ก่อนนะครับไม่เจอเลยนะฮะไม่อยากจะเจอเลยนะครับผมเอาละครับโอ้โหเอาละกระโดดออกมาบินนะครับก็ยังไม่เจอเหมือนเดิมนะครับผมว่านะถ้าเกิดไม่มีแบบนี้เนี่ยอาจจะได้ต้องเสกแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้เราติดพายุนะครับตอนนี้เราทัวร์กันก่อนดีกว่านะครับเอาละครับมันเกาะแพนกวินในตำนานนี่โอ้ my god นี่มันแหล่งแพนกวินอะจอดอยากจะจับแพนกวินเหลือเกินดูสิมันช่างน่ารักอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยจับดีกว่านะแต่ตอนนี้เราหาควีนซอกันก่อนนะครับผมเสียเวลากับแพนกวินพวกนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วครับผมจะต้องกลับมาจับอย่างแน่นอนนะเพราะแพนกวินเรายังไม่มีครับความสามารถของแพนกวินเนี่ยก็คือเมื่ออยู่กับไข่แล้วเนี่ยจะทำให้ไข่อบอุ่นโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟเลยทีเดียวนะเหมือนถ้าเราจะฟักไข่เนี่ยเราก็ให้ไข่ให้แพนกวินมากบไข่ได้เลยนะครับนี่มันท้าแห่งความยุติธรรมตรงไหนวะมีแต่ตัวเดรัจฉานอันตรายโอเคครับผมว่าไม่น่าจะเจอแล้วล่ะผมวนมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยระวังเดินสองมันเกิดเยอะเจนเนอเรททีนึงอันตรายเดี๋ยวก่อนผมต้องลงจอดที่ภูเขาลูกนี้ก่อนโอ้โหอะไรเนี่ยมันคือดงอะไรเนี่ยดงจังกึมดงจริงๆดงจริงๆแม่เจ้าอันตรายมากนะครับโอ้โหใครมาแถบนี้นี่จองหลุมไม่ได้เลยนะฮะไปกลับแต่ตอนขากลับเราจะผ่านภูเขาลูกนี้นะครับไปพักอยู่ที่ยอดภูเขาแล้วก็เลยกลับไปทางบ้านเราเลยดีกว่านะฮะผมเสกมาได้ไม่เป็นไรเสกมาตรงหัวผมนี่แหละแล้วก็ไล่ยิงเอานะฮะก็ดูจากลักษณะแล้วคงไม่เจอแล้วล่ะนะครับดูดิไม่เคยคิดจะเจนเนอเรทให้เลยสักครั้งนึงอย่างน้อยจะเนเรทให้หน่อยก็ดีนะไม่เลยไม่มีเลยเด็กโอ้โหแย่มากนะครับเจอตัวอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยสวัสดีพี่อย่ามองผมด้วยสายตาแบบนั้นพี่ผมไม่ชอบเลยอ่ะพี่มองผมด้วยสายตาแบบนั้นน่ากลัวจังเลยกลัวพี่จะตบผมนี่แหละโอเคเรากลับกันดีกว่านะครับไม่เจอแล้วครับเควสซอลที่รักจ๋าหาไม่เจอแล้วนะจ๊ะนะฮะเราจะบินตรงที่ภูเขาลาวานะครับแล้วก็ถัดกลับบ้านเลยดีกว่านะครับผมไม่เจอเลยไม่มีเลยที่ไม่มีเลยนะฮะอย่างนี้ต้องเจเนเรตนะครับผมไออย่างนี้ต้องเสกขึ้นมาเองนะครับว้าวแต่ว่าถ้าศักยภาพแบบนี้เนี่ยผมก็เพิ่งมาแถวนี้เป็นครั้งแรกก็เพิ่งเห็นนะครับว่าข้างล่างก็สวยใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะแต่น้ำค่อนข้างที่จะสกปรกนะผมว่าดำๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะขี้เลยลงไปพักแถวไหนดีเนี่ยโอ้อันตรายว่ะโอ้มีสไปโนว้าวมีตัวอะไรวะเนี่ยเอามีพี่หมีทำไมเออไม่ใช่นี่แหละมีพี่แรกด้วยนะแต่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมพักกันอีกครั้งนึงนะเราก็จะถึงบ้านอย่างถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนะต้องขออภัยด้วยนะครับก็ฟังสมบูรณ์ทั้งคลิปนะครับผมเป็นอะไรที่ฟักมากนะครับแต่ก็จะเร่งสปีดให้มันดูน่ารักแล้วก็เสียงน่ารักเดียวผมชอบเสียงมันลึกลิ้นน่ารักผมชอบนะครับโอเคเอาล่ะกลับมาบ้านแล้วทุกคนกลับมาบ้านแล้วฉันกลับมาบ้านแล้วได้ยินไหมไม่ยินแน่มันอยู่ไกลเกินเออขอโทษกลับมาบ้านแล้วทุกคนได้ยินใช่ไหมฉันกลับมาแล้วโอ้สวัสดีนะฮะเดี๋ยวจอดข้างล่างนะมันจะได้ขึ้นง่ายหน่อยนะจอดดมตูดนี้เหมือนเดิมตูดนี้หอมจังเลยนะฮะแม่ทำเป็นดาราที่ได้จ้ะตูดนี้หอมก็ไม่บอกนะฮะโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จับเจ้าขี้เถาสองตัวนี้มาได้นะครับผมจากการเสกแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับที่จริงก็ไม่อยากจับแบบนี้น่ารำคาญจริงๆลืมไปว่าตัวเองไปตั้งให้มันตามอยู่นะครับโอเคที่จริงเนี่ยผมก็ไม่อยากจะจับไม่อยากจะใช้วิธีนี้ในการจับเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ไหวแล้วนะครับก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับผมก็ขออภัยทุกๆท่านด้วยนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฮะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนฮะคลิปหน้าเราจะเดี๋ยวผมจะขอเก็บไข่ของเจ้าพวกนี้ก่อนนะฮะอาจจะจับคลิปหน้าน่าจะเป็นการจับสล็อตยักษ์กับเดรัจฉาน1,000ที่มันอยู่ตามอเมซอนนะฮะที่มันเป็นเหมือนตะกรวดที่มันมีแผงใหญ่ๆที่หลังนะครับผมอยากได้ไข่มันนะฮะเอามาจับเขาเรียกว่าอะไรนะไอจิมมี่มอสน่ะไอตัวเดรัจฉานวิ่งเร็วที่สุดนะครับพอเราจับเดรัจฉานที่วิ่งเร็วที่สุดเราก็จะได้ไปจับเจ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรนะบีเวอร์นะครับผมกับเดรัจฉานอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวอะไรสักตัวหนึ่งนี่แหละแต่ก็สำคัญพอดูเหมือนกันนะครับก็รอไจกาโนโตสลัดหรือเปล่าไม่แน่ใจไจกาโนโตสลัดใช้ไข่ของเควสซอร์นะฮะก็
คลิปหน้านะฮะก็จะมีการจับเควสซอร์ที่เสกมานะฮะจับสล็อตยักษ์นะครับแล้วก็จับเจ้าตัวที่อยู่ในหนองบึงนะครับตัวคล้ายตัวมอสช็อปอะแต่มีแผงหลังใหญ่ๆนะครับผมจำชื่อมันไม่ได้ละดิวโลอะไรสักอย่างแหละดีๆโดโดอะไรเนี่ยโอเคครับผมซีลเกนเน็กไทม์ครับเจอกันเวลาต่อไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ